เป็นเฟซบุ๊กใหม่อ่ะเราหาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะคะให้ดูบรรยากาศใครที่มาก่อนใครมาคนแรกวันนี้มีปรากฏการณ์พิเศษนะคะปรากฏการณ์พิเศษที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสาวๆในยุโรปนะคะสาวๆในยุโรปบินมารวมพลังกันนะคะเป็นปรากฏการณ์ที่ทรงพลังสุดๆเลยเป็นการรวมอำนาจหญิงไทยในยุโรปนะคะไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อนนะคะไม่มีการรวมพลังกันขนาดนี้นะคะวันนี้เป็นวันพิเศษสุดๆเลยใครที่มาก่อนนะคะฝากแชร์แล้วก็ฝากบอกเพื่อนๆด้วยนะว่าสัมมนาวันพรุ่งนี้เป็นวันพิเศษมากเป็นปรากฏการณ์พิเศษเป็นปรากฏการณ์ของผลลัพธ์ของการคิดใหญ่ของการเล่นใหญ่นะคะใครที่มาก่อนช่วยแชร์ให้เพื่อนๆเรียกเพื่อนๆมาดูด้วยนะคะคุณพรทวีสวัสดีค่ะโอเคแชร์แล้วโอ้โหคุณพรทวีมาคนแรกเลยใครมาอีกเร็วช่วยกันช่วยกันเรียกเพื่อนมาด้วยมามาเลยมาใครมาก่อนคุณธนกรนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่น้องปลื้มสวัสดีค่ะคุณแม่น้องปลื้มตอนเที่ยงนะคะทำอะไรกันอยู่ใครอยู่ตรงนี้เรียกเพื่อนเพื่อนเข้ามานะคะวันนี้เดี๋ยวจะให้ดูนะคะจะให้ดูบรรยากาศว่าใครมาบ้างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสัมมนานี้เป็นสัมมนายิ่งใหญ่มากสาวทั่วโลกผู้หญิงทั่วโลกนะคะบินมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้นะคะคุณอาคามาแล้วค่ะอาคาคุณโสนยาสวัสดีค่ะแชร์รัวเลยนะคะบอกโลกไปว่าผู้หญิงไทยในยุโรปตอนนี้กำลังร่วมสร้างพลังนะคะร่วมพลังกันเปลี่ยนปรากฏการณ์ใหม่ในโลกนี้นะพวกคุณอาจจะไม่ชินนะคะแต่วันนี้มันเป็นวันที่ทุกคนเนี่ยมาให้พลังแล้วมาส่งรับพลังงานที่เป็นพลังงานสูงมากใครมาก่อนช่วยแชร์ไปด้วยนะใครมาเรียกเพื่อนด้วยเดี๋ยวครูจะให้ดูบรรยากาศนะคะวันสัมมนาวันพรุ่งนี้นะแชร์แล้วค่ะครูขอบคุณมากคุณโสนยาขอบคุณมากๆเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะคะแต่ว่าเวทีก็ยังไม่เสร็จนะใครที่อยู่ตรงนี้วันนี้ตอนเที่ยงเนี่ยทำอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวพูดถึงนะครูจะให้ครูจะให้เคล็ดลับหนึ่งให้คนที่อยู่ตรงนี้นะเคล็ดลับนี้สำคัญมากเลยเคล็ดลับนี้บอกไปเมื่อวานแล้วคุณแม่น้องปลื้มบอกก็แชร์แล้วขอบคุณมากนะคะคุณแม่น้องปลื้มมาโอเคเห็นไหมเดี๋ยวจะให้ดูนะเดี๋ยวให้ดูนะคะมีใครบ้างเดี๋ยวให้ดูมีใครบ้างเดี๋ยวเปิดเผยแล้วคุณจิตใจสำคัญที่สุดสวัสดีค่ะเรียกเพื่อนๆมาคุณจิตใจคุณจิตใจมาแล้วเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเปิดเผยคนแรกนะคะสาวยุโรปคนนี้นะคะบินมาจากสวีเดนมาจากสวีเดนเลยนะคะแล้วก็เป็นผู้หญิงที่เป็นมหาอำนาจแห่งวงการบัญชีไทยไว้วงการบัญชีในสวีเดนแต่เป็นผู้หญิงไทยที่กำลังเปลี่ยนโลกอยู่ที่ประเทศสวีเดนขอพบกับคุณปุ๊กกี้เชิญค่ะเห็นไหมคะปุ๊กกี้คุณปุ๊กกี้นะคะคุณปุ๊กกี้มาจากสวีเดนบินมาจากสวีเดนเพื่องานวันพรุ่งนี้เลยนะคะโดยเฉพาะเลยคุณปุ๊กกี้มาทำอะไรบ้างใส่จีบินมาสนุกค่ะไม่ใส่จีบินมาสนุกค่ะมาสนุกคุณจิตใจบอกมาสนุกนะโอ้คุณจิตใจบอกสวัสดีคุณน้อนนี่เห็นคุณปุ๊กกี้สวยไหมสวยมากเลยแล้วพรุ่งนี้บอกจะใส่จีด้วยใส่จีอ๋อยังไม่รู้ยังไม่รู้นะคะคุณปุ๊กกี้นะคะคุณปุ๊กกี้นี่ทำงานอะไรนะบอกคุณเพื่อนทำบัญชีแล้วก็พอดีเมื่อวานนี้เดี๋ยวประกาศเมื่อวานนี้คือปุ๊กไปสอบเป็นออคทูริเซียแอดเรียหรือสินคอนซูก็คือเป็นออฟเทอร์ไวส์accountant ที่สวีเดนค่ะเรียบร้อยนะคะว้าวปรบมือให้คุณลักกี้หน่อยสุดยอดคุณลักกี้สวัสดีค่ะคุณธนกรบอกกรี๊ดเลยนะคุณแม่น้องปลื้มบอกมีความสุขนะคุณแม่น้องปลื้มขอบคุณมากคุณปุ๊กกี้เนี่ยใครเคยเห็นครูแชร์ไหมคุณปุ๊กกี้เนี่ยเป็นผู้หญิงไทยที่คุมบัญชีในบริษัทมากกว่า30บริษัทในสวีเดนนะแล้วก็คุณปุ๊กกี้เนี่ยมาวันนี้มาในฐานะตัวแทนแซซซี่ที่เป็น empowering
Women Worldwide นะเป็นคือนี่คือการแผ่ขยายอำนาจผู้หญิงทั่วโลกนะคะไม่ใช่แค่ผู้หญิงไทยเท่านั้นนะตอนนี้คุณปุ๊กกี้บอกก่อนคุณนัทแทนจิตใจหน่อยค่ะปุ๊กกี้พี่ปุ๊กกี้คุณจิตใจเคยมาจากไต้หวันแล้วนะคุณจิตใจใช่ไหมใช่ใช่ไหมเคยเห็นใช่เปล่าใช่คุณปุ๊กกี้โอเคใครที่จะมาเจอคุณปุ๊กกี้นะคะเคยติดตามคุณปุ๊กกี้พูดนะใครชอบวิธีการพูดของคุณปุ๊กกี้รู้ว่าเป็นบุคคลในอุดมคติผู้หญิงคนนี้นะคะไม่ธรรมดาฝากอีกครั้งนึงว่าดูแลบัญชี30กว่าบริษัทให้กับบริษัทในสวีเดนมากกว่า30บริษัทด้วยนะไทยเก่งมากค่ะเก่งมากๆเลยเก่งมากๆนี่ก็คืออยากจะบอกทุกคนว่าแซซี่เนี่ยแซซี่ทำให้โลกรู้ว่าเวลาที่พลังเหล่านี้มารวมตัวกันนะคะมันคือพลังที่มันต้องถามมาพวกคุณไปอยู่ไหนมานี่แหละคือพลังที่แข็งแกร่งที่สุดนะคะปรบมือให้ผู้หญิงไทยหน่อยค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายคุณปุ๊กกี้นะคะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวแนะนำอีกคนแนะนำอีกนะคะคุณสนธยาบอกกริชทำบัญชีเหมือนกันกับพี่เขาเลยค่ะอ๋อคุณสนธยาก็ทำบัญชีต่อไปนะคะมีผู้หญิงอีกคนนึงนะคะจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะสาวคนนี้เป็นสปอร์ตเกิร์ลนะใครที่เคยเห็นใครเคยอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตามาแล้วแหละนะผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดานะคะมีบุคลิกมีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นมากๆใครอยู่ตรงนี้ช่วยแชร์บอกเพื่อนหน่อยนะว่านี่คือการรวมพลังที่ไม่ธรรมดาคนที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นคนที่มีความคิดมีจิตวิญญาณคล้ายๆกันนะคะในระดับเดียวกันหรืออาจจะสูงหรือมันเท่าๆกันนะแต่จะบอกว่ากำลังเป็นคลื่นพลังงานที่นำพากันไปในจุดที่สูงที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอแนะนำผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะคะคนนี้บินมาจากสวิสเลยบินมาจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะขอต้อนรับครูโชว์วันนี้มาแบบว่าเห็นครูแชร์ครูโชว์บ่อยๆว่าครูโชว์สวยสวยมากๆคนนี้คาแรคเตอร์โดดเด่นมากเลยนะเป็นแบบไหนโดดเด่นโดดเด่นมากคือมันไม่เหมือนใครอ่ะแต่พรุ่งนี้จะใส่จีบินใครใส่จีคืออะไรจีพวกคุณรู้ไหมจีคืออะไรใส่จีบินอ่ะจีบินจีคืออะไรมีใครเดาออกจีคืออะไรผู้โชว์ใส่จีอ่ะจีคืออะไรคะผู้หญิงอยู่ตรงนี้มีใครไม่รู้จักจีบ้างเนี่ยจีมีใครไม่รู้จักจีบ้างผู้โชว์จะใส่จีพวกเนี้ยกรี๊ดเลยคุณธนกรบอกกรี๊ดเลยนะเนี่ยผู้โชว์บินมาจากสวิตเซอร์แลนด์มาถึงเมื่อวานใช่ไหมผู้โชว์ใช่ค่ะมาถึงไล่เรียกกับพี่ปุ๊กกี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะเกือบนั่งเครื่องมาพร้อมกันเลยเกือบนั่งเครื่องมาพร้อมกันด้วยแล้วก็มาไม่ได้นัดกันล่วงหน้าด้วยมาเจอกันหน้าทางออกเจอหน้าทางออกแบบว่าครั้งแรกที่เคยเห็นกันไม่เคยเจอกันมาก่อนแต่รู้สึกว่ามันเหมือนแบบดึงดูดอ่ะรู้สึกว่าเราเคยเจอกันมาสักหลายปีที่แล้วเหมือนสนิทกันมากเลยนะนี่เป็นพลังงานที่เหลือเชื่อมากเลยอ่ะครูวสุนะคะสวัสดีค่ะครูวสุอยู่ไหนตอนนี้อยากจะบอกว่าที่ครูโชว์ถามครูว่าโดดเด่นมันคืออะไรนะ เดี๋ยวครูจะให้เคล็ดลับที่สำคัญมากสำหรับทุกคนคือความโดดเด่นเนี่ย อยากจะบอกอย่างหนึ่งซึ่งหลายคนเนี่ยจะหลงทางเยอะแล้วก็ทรมานมากเพราะว่าคิดว่าเราจะต้องทำตัวให้เข้ากับคนอื่นความโดดเด่นของครูโชว์มันไม่จำเป็นต้องมันความโดดเด่นคือมันไม่จำเป็นต้องเหมือนใครอ่ะเอาง่ายๆคือแบบถ้าที่เราพูดกันง่ายๆคือแบบขวานผ่าซากนั่นเองคือแบบพูดตรงเป็นคนตรงค่ะตรงแล้วชัดเจนคือแบบว่าคือถ้าได้ยินไปก็ไม่ต้องถามต่อว่ามันคืออะไรชัดเจนชัดเจนอันนี้ที่รับบทนะคะรับบทแล้วเราชอบด้วยเราชอบสไตล์แม่มดแล้วในชีวิตจริงก็เรารับบทเป็นแม่มดด้วยเวลาคุยงานคุยธุรกิจอะไรเงี้ยเพื่อนถ้ามีอะไรแบบยากๆหรือว่าต้องคุยธุรกิจต้องตัดสินใจอะไรที่มันเด็ดขาดเขาจะโยนหน้าที่มาให้เราว้าวจริงๆนะครูโชว์เป็นอย่างนี้จริงใครต้องการ
ใครต้องการความตรงนะแล้วก็ความโปร่งใสนะมันต้องโปร่งใสด้วยนะใครเจออะไรไม่โปร่งใสเนี่ยบอกเลยว่าคนเนี้ยจะบอกให้คุณรู้เออมันตรงได้อ่ะคุณไม่ต้องไปสงสัยอะไรมากอ่ะคุยกับครูโชคือเนี่ยเป็นความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ที่มันไม่เหมือนใครใช่ค่ะทุกคนนี่มีความโดดเด่นเป็นของตัวเองมากเลยใช่เพราะว่าคือเรามาด้วยความเป็นแซ่ซี่ในตัวไม่มีการก๊อปปี้กันทั้งนั้นแต่เรามีจุดเป้าหมายจุดประสงค์เขาเรียกเป้าหมายเป้าหมายเดียวกันจะพูดภาษาเยอรมันพูดเลยค่ะเรามีเซียมเดียวกันเป้าหมายเดียวกันเป้าหมายเดียวกันมีจุดมุ่งหมายว่าเราจะไปในที่เดียวกันแต่วิธีการหรือว่าสไตล์ที่เราจะเดินไปน่ะมันทุกคนมีต่างกันแล้วคาแรคเตอร์ใช่แล้วใช่แล้วนี่เป็นแซซี่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่จะกรองแล้วก็จะกลั่นให้ทุกคนเนี่ยเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดนะคะใครที่เคยดูคลิปครูคือคุณเป็นตัวของตัวเองไม่พอคุณต้องสูงขึ้นด้วยใช่คุณโชว์ต้องสูงขึ้นด้วยนะคะวันนี้มาแบบว่าไม่ได้แต่งหน้าเลยมากนะสปอร์ตสปอร์ตธรรมชาติเห็นไหมธรรมชาติมากแบบแรมโบ้แบบแรมโบ้สวยสวยมากเลยคุณโชว์หน้าท้องแบนมากเลยหน้าท้องแบนที่ไหนเหมือนจำผิดก็เลยต้องชูใช่ไหมใครสุดยอดใครได้ยินบ้างเราเองพูดนี่ใครได้ยินครูโชขอบคุณครูโชมากนะคะโอเคคืนพรุ่งนี้เนาะคืนพรุ่งนี้บ่ายโมงถึง5โมงเย็นมาเจอครูโชได้ถ้าใครอยากเห็นว่าจีบินมันคืออะไรใส่จีบินเป็นยังไงมาหน้างานได้เลยค่ะมันไม่ธรรมดานะงานนี้ไม่ธรรมดาคุณไม้สวัสดีค่ะคุณไม้โอเคขอบคุณครูโชเดี๋ยวเราไปพบสาวเซ็ตมาเจอครูโชได้นะที่นี่เลยนะบ่ายโมงถึง5โมงเย็นนะคะใครจะมานะติดต่อด่วนเลยนะติดต่อเลยค่ะหลังโอเคโอเคบ๊ายบายเราเจอกันโอเค